ในขณะที่ภูมิใจไทยเองเนี่ยครับเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะครับว่าทางด้านภูมิใจไทยเองเนี่ยเขาก็เปิดเรื่องของสสกทมนะฮะแล้วก็คนที่จะมาดูแลพื้นที่สสกทมก็คือคุณพุทธิพงศ์ปุญกันล่าสุดนั้นเนี่ยก็บอกนะ ว่าตอนนี้เตรียมพร้อมแล้ว33เขตส่งหมดนะส่งหมดค่ะคุณพุทธิพงศ์เนี่ยบอกว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยจะส่งครบทุกเขตในพื้นที่กทาามก็คือ33เขตหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเปิดตัวรตแรกไปแล้วแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวเพิ่มนะคะโดยพจะพิจารณาตามความเหมาะสมเหมาะตรงไหนจัดลงตรงนั้นเลยไม่ได้เปิดทีเดียวครบคือเมื่อวานเนี่ยบางส่วนนะครับ ว่าที่ผู้สมัครสสกทมเนี่ยจะมีทั้งทีมที่ร่วมวางนโยบายกรุงเทพกับตนเองแล้วก็บางคนทําพื้นที่มาก่อนอย่างสกอ,อะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงคนรุ่นใหม่มีหลากหลายอาชีพนักกฎหมายก็มีนะคุณนักเศรษฐศาสตร์นักบัญชีเยอะไม่ได้มีแต่แบบนักการเมืองเพียวๆนะคะนะักข่าวถามว่าแล้วจะมีสสกทมพักอือ่นเอาแบบที่เป็นแบบตัวจีดคนดังเนี่ยมาเปิดตัวด้วยอีกหรือไม่ คุณพุทธิพงศ์บอกว่าเดี๋ยวจะสรุปแล้วก็ประกาศเปิดตัวในคราวเดียวอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีสสเดิมนะคะมาเปิดตัวเพราะฉะนั้นยังมีเวลาค่ะช่วงนี้เน้นเวิร์กช็อปเตรียมพร้อมไปเรื่อยๆนะักข่าวถามว่าสรุปส่งทุกเขตเลยหรือไม่ คุณพุทธิพงศ์บอกภูมิใจไทยส่งครบทุกเขตเพราะว่ามีเครือข่ายทุกเขตในกรุงเทพมหาคนครแล้วแล้วภาพลักษณ์ภูมิใจไทยก็จะเน้นคนรุ่นใหม่พัฒนากรุงเทพเจาะฐานคนรุ่นใหม่เมื่อวานนี้เนะี่ยจริงๆคุณพุทธิพงศ์เนี่ยพูดช่วงหนึ่งบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยมีกระทรวงอย่างคมนาคมคอยู่ในมือระบบล้อลางเรือต่างๆเครื่องบินคือมันพัฒนาไปหมดแต่ไม่มีสอ,สอนในกรุงเทพคือคุณพุทธิพงศ์เนี่ยนะฮะบอกเนี่ยว่าหนึ่งเนี่ย กทมเนี่ยจะเน้นคนรุ่นใหม่เลยนะนะจะเน้นคนรุ่นใหม่คือสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเลยถัดมาเนี่ยนะฮะจะเสนอโครงการที่ไม่ใช่เป็นเมกะโปรเจกต์เพราะเมกะโปรเจกต์เนี่ยเราเนี่ยทำกันอยู่แล้วรัฐบาลเนี่ยทำกันอยู่แล้วสิ่งที่คุณบีพ้ที่ผง์นั้นจะทํากับพื้นที่กทมเนี่ยก็คือเรื่องของภูมิใจกรุงเทพ24ชั่วโมง7วันนะครบทุกวัยวัยกเกษียณวัยทางานวัยเรียนแล้วก็วัยเด็กสิ่งสําคัญก็คือบอกว่าจะทําเรื่องเล็กๆแต่ ทำได้แล้วทําแล้วให้คนรู้สึกว่าเออไอน,นี้มันเปลี่ยนไปนะคะ่ะอ่ไอนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะไอน,นี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคือเป็นสิ่งเล็กๆที่อยู่ในชีวิตของประชาชนเช่นก็บอกเพิ่มรายได้ค่ะหารายได้เนี่ยเพิ่มได้3กะนะครับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลลดรายจ่ายพักหนี้3ปีหยุดต้นปลอดปลอดดอกอะไรแบบนี้นะฮะทำเครื่องกรองน้ําดื่มสําหรับชุมชนลดภาษีสองทางท,างทั้งผู้ให้ผู้รับแล้วก็ให้โอกาสให้ชีวิตคืนสู่ครอบครัว รักษาฟรีมะเร็งนะครับฟอกไตฟรีอะไรแบบนี้ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คืออย่างที่บอกนะรถเมล์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะทําพวกนี้เมื่อวานเขาก็เลยมีทีมนั่งรถตุ๊กๆไฟฟ้ามาไงอ๋อเป็นรถอีวีคุณทิ้งขับเองเลยนะคะใช่นะครับนี่คือสิ่งที่เขาทานะครับว่าเขาจะเดินเรื่องพวกนี้อันนี้คือเน้นนโยบายเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เน้นเรื่องใหญ่เน้นเรื่องเล็กๆแต่เข้าถึงชีวิตประชาชน ซึ่งเรื่องเล็กๆเนี่ยแหละสำคัญคนะคะส่วนทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนภูมิใจไทยท่ามกลางความขัดแยง้งการแบ่งขั้วของบรรดาพักการเมืองคุณอนุทินก็ยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นขั้วไหนนะคะเราแค่ทํางานของเรามีนโยบายอะไรที่ให้ไว้กับประชาชนก็ต้องทําได้รับมอบหมายงานอะไรก็ต้องทําให้ดีภูมิใจไทยเคยบอกว่าจะทํากัญชาให้ถูกกฎหมายกัญชาการแพทย์สุดท้ายเราทําได้เราก็ทําแล้ว ส่วนตัวเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขอยากจะยกระดับสุขภาพของคนไทยตอนหาเสียงตอนหาเสียงเนี่ไม่เคยพูดเรื่องของการฟอกไตฟีนะแต่คุณอนุทินบอกผมมาคิดเอาไว้ในใจว่าผมจะทําแล้วสุดท้ายก็ทําแล้วทําได้จริงๆเราไม่เคยพูดเรื่องของมะเร็งรักษาได้ทุกที่แต่เราทําแล้วตอนนี้ทําได้แล้วนะคะนี่คือแนวทางของเรา คุณอนุทินบอกไอแนวทางแบบนี้เนี่ยถ้าเราได้เป็นแกนนําในการตั้งรัฐบาลสิ่งที่เราจะทําก็คือเรื่องของคั่วยกเลิกไปเลยยกเลิกไปเลยเรื่องของข้างเลิกไปเลยการตรวจสอบต้องโปร่งใสทําตามหลักการที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าจะมาโจมตีใส่ร้ายบิดเบือนเอาเป็นเอาตายเพื่อด้อยค่าอีกฝ่ายแบบนี้เราไม่ทําการสลายคั่ว เกิดขึ้นได้ถ้าผู้บริหารประเทศรับฟังมีเป้าหมายแล้วเดินไปข้างหน้าอยากจะดึงมือคนไทยเนี่ยออกมาจากกองไฟคุณอดุทินบอกว่าตอนนี้เรามันเหมือนเป็นไฟอะคะ่ะมีขั้วนู้นขนั้วนี้เราต้องดึงมือคนไทยออกมาจากกองไฟอันนี้เป็นแนวทางของภูมิใจไทยแล้วพักเราเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะทําได้